ตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินโตเกียวนะครับนาริตะนะฮะแล้วเราก็ดูว่าเราจะไปไหนต่อนะครับก็คือเราจะไปต่อเครื่องที่เกต93ซึ่งดูจากบอร์ดแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นนะโอ้โหโอเคอเมริกันแอร์ไลน์นะครับซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังเจ้าหน้าที่สายการบินนะครับบอกว่าเป็น one way one world มีในเครืออยู่ประมาณ4 สายการบินนะฮะใหญ่ๆน่าจะโคกันอยู่ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็มีน้องคนไทยนะครับเข้ามาให้ข้อมูลคุณลุงในการต่อเครื่องนะครับซึ่งน่ารักมากเพราะว่าเขาก็ยังหันมามองอยู่ว่าเอ๊ะลุงเดินถึงไหนแล้วนะฮะก็คงจะไปที่เดียวกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับที่สนามบินนาริตะนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกนอกอาคารนะครับสบายสบายไปต่อเลยก็ที่นั่งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หลับยาวนะครับหลับยาวเลยก็เลยสบายก็ผมรู้สึกว่าเที่ยวนี้รู้สึกเดินตัวเบาดีนะครับตัวลอยไม่ต้องถืออะไรมากนะครับก็ที่นั่งเนี่ยก็สบายนะครับนั่งอยู่โซนชั้นประหยัดแต่ว่าเป็นโซนหน้าเลยนะครับไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนาริตะเราก็จะไปชิคาโก้ต่อนะครับชิคาโก้เราก็จะไปต่อนะครับเหมือนเราต่อจากชิคาโก้ก็เหมือนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งครับผม93ครับผมคราวที่แล้วที่มาญี่ปุ่นเนี่ยคำเดียวที่จำได้ง่ายอ่ะมะม่วงนั่นคือเหมือนท่านบริษัทตรวจทราบเลยประมาณนี้นะครับเหล่ายอดมนุษย์นะครับผมไม่ได้ดูเรื่องพวกมดเล็กไม่ได้ดูเลยนะครับไม่รู้จักจังหวะเป็นเหมือนที่กับรัสเซียนะครับก็คือจะมีเพราะรู้สึกว่าเรามีประเด็นขึ้นมาได้หน่อยก็จะมีคนมาช่วยนะครับตอนนี้ก็มีน้องคอยช่วยนะครับดีจัง93เลี้ยวขวาตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็16:00 น.นะครับ40 นาทีนี่เวลากรุงเทพกรุงเทพ14:40ก็ที่นี่คงเร็วกว่า2 ชั่วโมงก
93ซ้ายมือเจอกราฟ3แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าตารางเลขการบินแล้วก็เที่ยวบินนะครับ